สวัสดีครับเพื่อนๆเลี้ยงม้าแบบเกษียณนะครับวันนี้เลี้ยงม้าแบบเกษียณจะพาเพื่อนๆมาดูนะครับแก้วสารพัดนึกโบราณนะครับแก้วสารพัดนึกโบราณหรือแก้วหน้าม้านะครับครับบางคนก็เรียกแก้วหน้าม้าบางคนก็เรียกแก้วสารพัดนึกนะครับแก้วนำโชคแก้ววันนี้นะครับได้หมดนะครับตรงนี้เป็นแก้วหน้าม้าแก้วสารพัดนึกโบราณนะครับโบราณกับธรรมดาเนี่ยจะแตกต่างกันนะครับให้ดูที่ตัวกระดูกใบนะครับกระดูกใบนี้นะครับเส้นกระดูกใบนะครับถ้าเป็นแก้วน้ำม้าธรรมดาเขาจะออกสีขาวเงินนะครับขาวเงินแล้วที่ขอบใบนะครับจะเป็นขาวเงินเหมือนกันนะครับและสีใบจะเข้มกว่านี้นะครับของแก้วน้ำม้าธรรมดานะครับส่วนแก้วน้ำม้าโบราณก็เส้นกระดูกใบจะเป็นสีเขียวเข้มธรรมดานะครับขอบใบเส้นขอบใบจะเล็กแล้วก็เป็นสีเขียวธรรมดาไม่เป็นขาวเงินนะครับแล้วก็ตัวล่างนะครับไอ้ตัวต้นนะครับก็คือตัวต้นนะครับจะเป็นลายนะครับถ้าเป็นแก้วหน้าม้าธรรมดาลำต้นจะเขียวนะครับถ้าเป็นแก้วหน้าม้าโบราณลำต้นจะลายนะครับครับจะเป็นสีเป็นลายนะครับลายเหมือนพญาตุ้งอ่างนะครับนี่คือแก้วหน้าม้าโบราณนะครับแก้วหน้าม้าโบราณนะครับแล้วก็หลังใบนะครับมาดูให้หลังใบนะครับหลังใบนะครับจะเป็นเส้นกระดูกปูออกมานะครับมันออกมานะครับจะเป็นแก้วหน้าม้าธรรมดาหลังใบจะเรียบนะครับไม่มีเส้นปูออกมานะครับแก้วหน้าม้าโบราณจะมีเส้นปูออกมาใต้หลังใบนะครับครับแตกต่างกันนะครับแตกต่างกันสังเกตง่ายครับสังเกตที่สีใบก็ได้ครับสีใบของเจ้าหน้าม้าโบราณจะอ่อนกว่าเจ้าหน้าม้าธรรมดานะครับเจ้าหน้าม้าโบราณจะหายากกว่านะครับส่วนมากจะมีเจ้าหน้าม้าโบราณหายากนะครับเจ้าหน้าม้าโบราณหายากกว่าเจ้าหน้าม้าธรรมดาครับทุกวันนี้ก็เห็นจะมีเจ้าหน้าม้าธรรมดานะครับที่เขากระดูกเส้นกระดูกเป็นเชาเงาขาวเงานะครับนะครับใบมันเป็นสีเขียวครับเป็นกระดูกสีเขียวธรรมดาไม่มีขาวเงินนะครับมาชมกันนะครับให้ดูความแตกต่างครับถ้าอธิบายอย่างนี้เพื่อนๆที่บ้านมีเจ้าหน้าม้าอยู่ก็เอามาดูนะครับว่าเส้นกระดูกเขาเป็นยังไงครับขาวเงินหรือขาวหรือเขียวธรรมดานะครับนะครับตัวก้านเขาเป็นสีเขียวหรือว่าเป็นลายนะครับถ้าเป็นลายก็คือเจ้าหน้าม้าโบราณนะครับถ้าเป็นสีเขียวก็คือเจ้าหน้าม้าธรรมดานะครับครับตัวนี้ใหญ่มากใบใหญ่มากนะครับครับสวยนะครับสวยนะครับนะครับลองเทียบดูครับให้เพื่อนๆท่านใดมีอยู่ก็ลองเทียบดูนะครับว่าของเพื่อนๆเป็นยังไงครับลักษณะใบคล้ายกันครับอย่างนี้ครับลักษณะใบเหมือนกันนะครับขอใบก็เป็นดิบเหมือนกันนะครับเป็นตัวผู้นะครับตัวผู้นะครับตัวนี้ไปอีกเหมือนกันนะครับมีใบใหม่ครับใบใหม่ใหญ่มากครับเปิดมาใบใหญ่ใบมากนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเรื่องไม้ก็เอาเจ้าหน้าม้ามาให้ดูนะครับขอบคุณสำหรับการรับติดตามรับชมนะครับถูกใจกดไลค์กดแชร์ติดตามกดกระดิ่งให้น้องมาด้วยนะครับจะได้ติดตามคลิปต่อไปของน้องมาได้สะดวกครับสำหรับวันนี้นะครับน้องมาก็ใช้ประสบการณ์เรื่องเจ้าหน้าม้าแค่นี้นะครับพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้เจ้าหน้าม้าโบราณนะครับน้องมาประกาศเสียงลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ